ปัญหาการสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับของผมเองเนี่ยที่พบก็คือบางทีเราไม่มีประสบการณ์ตรงเราไม่เคยไปประเทศฝรั่งเศสมาก่อนนะครับซึ่งเราต้องมาสอนวัฒนธรรมฝรั่งเศสเนี่ยบางทีเรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับในการที่จะสอนเวลาจะสอนปุ๊บเนี่ยเราก็คือเปิดหนังสือแล้วก็ดูซึ่งบางทีเราก็ตัวเองเรายังไม่เข้าใจเลยเพราะเราไม่เคยไปดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะอธิบายให้เด็กเข้าใจชัดเจนได้แม้ว่าเราสามารถจะสอนในเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของกิจกรรมในชั้นเรียนในรูปแบบอื่นๆเนี่ยแต่ว่าพอตรงส่วนนี้เองที่เราไม่มีมาก่อนเราไม่เคยมีโอกาสได้ไปมาก่อนเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีความมั่นใจในการสอนเมื่อพูดถึงฝรั่งเศสปุ๊บก้ององปาร์เลยเดลาฟองส์ทุกคนจะต้องนึกถึงห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัปดาห์นี้เราเดินทางมาเรียนรู้กันที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและเพื่อนร่วมทางของผมในครั้งนี้เป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสครับครูชาคริสฮาซันและที่แรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในกรุงปารีสก็คือที่นี่ครับวันแรกของเราในปารีสครับและที่แรกที่เรามานี่ที่สุดฮิตครับยอดฮิตของใครที่มาปารีสสมัยที่นี่ต้องครับก็คือหอไอเฟลครับหอไอเฟลนะครับว้าวโอ้โหใหญ่มากมุมนี้สวยมากนะฮะมุมเปิดโอ้อากาศเย็นมากๆครับวันนี้ใช่ใช่ไม่รู้จะมีแดดให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆบ้างไหมฮะแล้วก็วันนี้อากาศหนาววันนี้อากาศตอนนี้มัน8องศา8องศาครับนี่เป็นครั้งแรกไหมครับที่ครูได้มาเห็นหอไอเฟลกับตาของตัวเองเป็นครั้งแรกเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยนะครับถ้าถามครูว่าไอเฟลเนี่ยสำคัญกับครูที่สอนภาษาฝรั่งเศสยังไงจริงๆแล้วหอไอเฟลมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนฝรั่งเศสว่าตรงนี้เองนะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าใครที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องรู้จักหอไอเฟลครับครับงั้นโชคดีเลยวันนี้เราจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่อยู่ฝรั่งเศสมาเกือบจะ20ปีแล้ว20ปีสอนภาษาไทยให้คนฝรั่งเศสแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในปารีสให้เราได้รู้อาจารย์สุการดาคงรอเราอยู่เดี๋ยวไปเจออาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวไปเจออาจารย์เลยนะครับไปความสวยงามของหอไอเฟลที่ตั้งสง่าอยู่กลางเมืองปารีสทำให้ผมและครูชาคริสต่างรู้สึกตื่นเต้นและยิ่งเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งอยากจะรู้จักหอไอเฟลให้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุการดาเข็มทองใช่ไหมค่ะใช่ค่ะยื่นครูชาคริสครับสวัสดีค่ะบองชูผมต้องบองชูด้วยใช่ไหมค่ะบองชูแปลว่าสวัสดีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนยังไงก่อนดีครับอาจารย์ค่ะก็จุดแรกนะคะที่จะพาไปชมก็คือบนหอไอเฟลนะคะครับจะไปชมกันว่ามหานครปารีสเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่สวยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก็คือหอไอเฟลค่ะการจะขึ้นมาบนหอไอเฟลทำได้2วิธีคือเลือกที่จะเดินขึ้นตามบันไดหรือเลือกจะใช้ลิฟต์อย่างพวกเราก็ได้ครับซึ่งที่นี่จะมีลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวครบทั้ง3ชั้น
ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมายังชั้น3ของหอไอเฟลนะคะซึ่งมีความสูงนะคะ276เมตรค่ะโอ้เห็นปารีสในมุมกว้างเลยฮะนี่คือชั้นสูงที่สุดที่จะขึ้นมาได้สำหรับชมวิวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมุมมองจากบนชั้น3ของหอไอเฟลเป็นภาพที่สวยงามมากนอกจากเราจะมองเห็นทั่วทั้งเมืองปารีสแล้วเรายังเห็นสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ตามมุมต่างๆได้อีกด้วยค่ะทางด้านฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะเห็นลักเดอทริอัมฟ์นะคะหรือประตูชัยค่ะนะคะที่เป็นผลงานของนโปเลียนที่1 นะคะแล้วนู่นนะฮะบนยอดนู่นไกลๆนู่นใช่มองหมาดไหมครับใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของปารีสนะคะแล้วก็มหาวิหารที่อยู่ตรงเนินมงมาร์กตรงนั้นนะฮะมีชื่อว่าซักเคเกอร์หรือว่าโบสถ์พระฤทัยศักดิ์สิทธิ์นะคะโบสถ์พระธรรมก็อยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะนะฮะครับที่เรามองเห็นนะฮะทางด้านนู้นนะคะโบสถ์พระธรรมนะคะครับด้านซ้ายมือนะคะที่เราเห็นสะพานด้านหน้านี่แหละค่ะนะคะอันไหนเห็นนะคะด้านที่มีสะพานตรงหน้าเรานะคะที่มีเสาแล้วยอดสีทองทองนี่ไหมใช่ค่ะนะคะตรงนั้นมีชื่อว่าสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ค่ะนะคะในปารีสนะคะจะมีสะพานทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ38สะพานด้วยกันค่ะใช่เยอะมากเลยครับค่ะแล้วก็สะพานที่สวยที่สุดนะคะก็คือสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะไปสร้างสะพานมัขวานที่กรุงเทพค่ะนะคะสะพานมัขวานบางสักที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะแล้วก็โบสถ์ที่เราเห็นที่เป็นโดมทองนี่ก็เหมือนกันนะคะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพระองค์ท่านนะคะไปสร้างพระที่นั่งอนันต์นะคะที่บ้านเราด้วยนะคะเล่าประวัติหอไอเฟลให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหอไอเฟลนะคะในปีคศ1889เนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติค่ะนะคะ World Expo ค่ะ World Expo นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะทางรัฐบาลฝรั่งเศสนะก็ให้มีการประกวดแบบมันขึ้นมาก็จะมีวิศวกรสถาปนิกนะฮะมาประกวดแบบกันเนี่ยหลายร้อยคนเลยทีเดียวก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงความยิ่งใหญ่อวดต่อชาวโลกนะฮะก็เลยมีการประดิษฐ์คิดค้นนะฮะสถาปัตยกรรมที่เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นเป็นโจทย์เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนะหอไอเฟลเนี่ยก็เลยถูกออกแบบขึ้นมานะคะโดยทีมงานของนายกุสตาฟไอเฟลกุสตาฟไอเฟลนะคะเป็นทั้งสถาปนิกวิศวกรเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบสะพานการสร้างรางรถไฟใช้โครงเหล็กใช้โครงเหล็กค่ะทีนี้กุสตาฟไอเฟลเนี่ยพยายามคิดค้นนั้นในเรื่องการออกแบบนะคะให้ทันสมัยกับยุคและสมัยนะคะก็เลยใช้ท่อนเหล็ก 18,000 ชิ้นนะคะมารวมกับตัวน็อตเนี่ยนะคะเท่าไหร่ฮะประมาณ 2,500,000 ตัวอาจารย์ครับทำไมตอนที่หอไอเฟลเสร็จแรกเนี่ยคนปารีสถึงเกลียดนักเกลียดหนาไม่สวยถึงขั้นน่าเกลียดเลยก็คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นคนอนุรักษ์นิยมค่ะนะฮะสิ่งก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระราชวังแวร์ซายนะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนเสนาธิการทหารที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะคะก็ทำจากการแกะสลักด้วยหินด้วยศิลาทั้งหลายทีนี้ในเมื่อนายกุสตาฟไอเฟลเนี่ยนะฮะมานำเหล็กนะฮะมาประกอบเป็นตัวหอไอเฟลเนี่ยแล้วก็มาตั้งไว้อยู่ตรงใจกลางมหานครปารีสเนี่ยทุกคนรับไม่ได้ค่ะบอกว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะหน้าตาน่าเกลียด มาตั้งอยู่ไว้ตรงใจกลางกรุงปารีสใช่ไหมคะแล้วก็เดินขบวนประท้วงกันเรื่องใหญ่โตเลยใช่เรื่องใหญ่โตเลยค่ะแล้วก็นายกุสตาฟไอเฟลเนี่ยก็เข้ามาแจงกับนักข่าวนะบอกว่าพวกท่านรู้ไหมว่าไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่จะสร้างหอคอยเนี่ยสูงที่สุดในโลกแบบนี้แล้วท่านยังไม่เห็นความสง่างามของหอไอเฟลแห่งนี้อีกหรือพอตอนหลังเนี่ยนะฮะงานเอ็กซ์โปเนี่ยนะฮะมีการจัดขึ้นในปารีสใช่ไหมคะในปีคศ1889เนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว35ล้านคนค่ะนะเพื่อจะมาชมความมหัศจรรย์นะฮะในด้านการออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมทุกคนหลั่งไหลเข้ามาดูมาเที่ยวในปารีสนะคะก็คือหอไอเฟลนะคะซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะสิ่งก่อสร้างจากเศษเหล็กที่เคยถูกรังเกียจแต่ทุกวันนี้
หอไอเฟลกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสซึ่งเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชมความงามยังไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าเรานะคะก็คือมหาวิหารโนทรดามค่ะนะคะเป็นศิลปะสไตล์โกธิกก็ถือว่าเป็นมหาวิหารแรกๆนะคะที่มีการสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะคะสังเกตจากอะไรคะก็ใช่คลองแหลมเห็นไหมคะตรงประตูทางเข้าค่ะนะฮะมันจะเป็นซุ้มนะฮะโค้งยอดแหลมนะคะแล้วก็พอเรามองขึ้นไปชั้นบนนะคะเราจะเห็นนะฮะมีกษัตริย์นะฮะของพวกชาวอิสราเอลนะคะมีรูปปั้นนะฮะ28พระองค์ด้วยกันค่ะในสมัยที่สร้างโบสถ์เนี่ยนะฮะคือประมาณปีคศ1163นะคะพระเศียรของกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยนะฮะจะเป็นพระพักของกษัตริย์ของชาวยิวนะแต่พอเกิดการปฏิวัติเนี่ยนะฮะในปีประมาณสัก1792ค่ะพวกก่อการจลาจลนะฮะต้องการที่จะทำลายล้างนะฮะกษัตริย์ค่ะก็ปีนขึ้นไปตัดพระเศียรออกหมดเลยค่ะตอนนี้นะฮะพอภายหลังเนี่ยนะฮะในยุคศตวรรษที่19เกิดการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นะฮะก็สั่งให้ช่างเนี่ยนะฮะปั้นพระเศียรของกษัตริย์ฝรั่งเศส28พระองค์สวมเข้าไปแทนค่ะแล้วก็พอมองขึ้นไปอีกชั้นนึงนะคะเราก็จะเห็นมีrose window นะคะที่เขาเรียกว่าหน้าต่างดอกกุหลาบจะมีพระแม่มารีนะคะอุ้มพระเยซูนะคะพอเรามองขึ้นไปนะคะข้างบนสุดนะฮะเราก็จะเห็นหอระฆังนะคะหอระฆังทางซ้ายนี้นะคะก็คือหอระฆังที่เขาเรียกว่าหอระฆังทางทิศเหนือนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือก็คือหอระฆังทางทิศใต้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนี่คืออะไรครับค่ะอันนี้คือจุดหลักเมืองนะคะหรือว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ค่ะนะคะถนนทุกสายนะคะจะมาเริ่มวัดระยะเนี่ยจากจุดนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อกันว่านะคะถ้าใครอยากที่จะกลับมาอีกนะคะก็จะให้มายืนนะตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็สวดขอพรจากพระแม่มารีแล้วก็หมุนไปหนึ่งรอบค่ะนะคะหนึ่งหมุนไปหนึ่งรอบนะคะจะได้กลับมาอีกแล้วจะได้กลับมาอีกสุการดาเองนี่นะคะมันยืนเหยียบสะดือปารีสนะเกือบทุกวันค่ะก็เลยต้องอยู่ที่นี่เลยนะเชิญค่ะสักหน่อยไหมฮะลองครับทุกคนหน่อยขอให้ได้กลับมาอีกหลายๆครั้งความเชื่อของคาทอลิกนะที่บอกว่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะคะวิญญาณของเราเนี่ยนะคะจะได้ไปสู่ใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งสูงยิ่งใกล้ชิดพระเจ้าใช่นะคะแล้วก็เพดานโค้งเนี่ยนะคะนะก็จะมาบรรจบกันอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเสานะคะที่อยู่ในมหาวิหารโนเทอร์ดามเนี่ยนะคะประมาณ75ต้นค่ะนะรองรับน้ำหนักนะคะของตัวอาคารนะคะแล้วก็เพดานศิลปะโกธิกเนี่ยนะฮะจะแตกต่างจากศิลปะโรมันก็คือว่ามีการสร้างกระจกสีขึ้นมานะฮะเพื่อ เป็นการตกแต่งโบสถ์ให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะและเวลาที่เข้ามาในโบสถ์เนี่ยนะฮะมาสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็เขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเอ๊ะสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เวลาเข้ามาในวัดเนี่ยนะคะเวลาที่แสงอาทิตย์เนี่ยสอดผ่านมาที่กระจกสีนะคะมากระทบที่พื้นค่ะนะฮะมันก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสวยงามมากนะฮะเขาก็จินตนาการว่าอ๋อนี่คือสวรรค์ด้านหน้าของเรานะคะก็คือกระจกสีทางทิศเหนือนะคะที่สร้างมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีคศ1260ค่ะนะฮะในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่9นะคะตรงกลางเนี่ยนะคะเราจะเห็นมีรูปของพระแม่มารีล้อมรอบด้วยปกาศกชาวยิวค่ะนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของพระคัมภีร์เก่านะฮะ Old Bible แล้วก็กระจกบานนี้นะคะถือว่าเป็นศิลปะชิ้นเอกของโนเทอร์ดามเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะฮะ
วลาเข้ามาชมโบสถ์เนี่ยก็จะต้องมาชมกระจกบานนี้ทำไมบานนี้บานเดียวครับบานข้างหน้าเรานี่ก็บานนี้มันเป็นบานที่ทำขึ้นมาใหม่ค่ะในยุคศตวรรษที่19นะฮะไม่มีความวิจิตรบรรจงสวยงามเท่ากับกระจกทางทิศเหนือเฮ้ยทำไมเหลือเฉพาะrose window ทางทิศเหนือที่เป็นของดั้งเดิมจริงๆส่วนทิศอื่นหรือว่าบานอื่นเนี่ยกลายเป็นของทำใหม่หมดเลยอย่าลืมนะคะว่ามหาวิหารนอตรดามเนี่ยนะคะสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1163นะฮะแล้วก็อีกทั้งการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่นะฮะก็ทำกันเนี่ย3ครั้งด้วยกันค่ะนะฮะการเวลาผ่านไปนะคะงานศิลปะก็มีการชำรุดเสียหายดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์ครับช่วยเล่านะครับประวัติโดยคร่าวๆของลักเตอร์เทียมให้ฟังหน่อยสิครับค่ะก็คือว่าหลังจากที่นโปเลียนโบนาปาร์ตที่หนึ่งนะคะครับชนะสงครามจากยุทธการออสแตกลิสนะคะเป็นสงครามที่นโปเลียนนะคะทำสงครามชนะพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งนะของรัสเซียนะคะแล้วก็พระเจ้าแฟรนซิสที่2แห่งออสเตรียค่ะนะฮะคนฝรั่งเศสเขาเรียกสงครามอันนี้ว่าสงคราม3จักรพรรดินะฮะแล้วพอหลังจากที่ชนะสงครามแล้วนะคะพระองค์ก็ได้มีบัญชาสั่งให้สถาปนิกนะที่มีชื่อว่านายชาร์ลแกงนะฮะมาออกแบบก่อสร้างนะฮะอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าตรงใต้ซุ้มประตูชัยมั้ยคะด้านล่างเลยค่ะนะฮะจะมีคบเพลิงนะฮะตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นศพนะฮะของทหารล้านนามนะที่ฝังไว้อยู่ที่ใต้พื้นค่ะนะฮะหลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสชนะสงครามโลกครั้งที่1นะฮะทางการของฝรั่งเศสก็ได้นำศพของทหารล้านนามเนี่ยนะฮะมาตั้งไว้อยู่ที่ที่นั่นนะฮะเป็นอนุสรณ์ถึงทหารทุกคนที่ผีชีพเพื่อชาติทางเดินไปประตูชัยเก่าต้องเดินลอดทางเดินใต้ดินไปครับพอขึ้นมาจะพบกับประตูชัยต่อจากนั้นเราต้องออกแรงกันอีกนิดครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของประตูชัยแห่งนี้มาดูบรรยากาศของถนนชองซีเซ่นะคะครับบนจุดชมวิวของประตูชัยค่ะว้าวอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับว่าที่เขาบอกว่าชองเอลิเซ่เนี่ยตั้งอยู่ตรงพลาสเดเลตัวเนี่ยเนื่องจากว่าสี่แยกแต่ละสี่แยกเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนรูปดาวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าตรงใต้พื้นนะฮะประตูชัยเนี่ยนะคะจะมีถนนทั้งหมดเนี่ย12สายมันประกอบเป็นรูปดวงดาวนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพลาสเดตวนหรือว่าจัตุรัสดวงดาวค่ะอ๋อนี่ฮะยุงนี้เห็นชัดเลยเป็นแฉกแยกออกไปใช่ใช่แล้วก็ประตูชัยใหม่ประตูชัยใหม่เราต้องไปอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนึงด้านนู้นนะโอ้นี่ใช่ไหมค่ะตรงด้านหน้าของเราเห็นไหมคะมันจะมีประตูที่มีลานโล่งตรงกลางค่ะนะคะนั่นคือลากองตาร์ชหรือว่าประตูชัยใหม่นะคะตั้งอยู่ในย่านลาเดฟองค่ะนะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ของปารีสนะคะเหมือนกับนี่เป็นเส้นทางแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อของยุคเก่ากับยุคใหม่ใช่เมืองเก่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเมืองใหม่ด้วยใช่ก็มีประตูชัยใหม่อยู่ตรงนู้นใช่ค่ะนะคะและนี่ก็คือแดดยามเช้าครับวันรุ่งขึ้นที่หลังจากเราไปชมความงามที่ประตูชัยด้านนู้นนะครับซึ่งเป็นประตูชัยเก่าดั้งเดิมอยู่ในย่านชองเอลิเซ่นะครับแล้วแกนถนนเดียวกันครับตรงมาเลยเนี่ยฮะเราก็จะมองเห็นประตูชัยอันใหม่ที่ทำแบบทันสมัยทันสมัยชื่อถูกต้องเขาต้องเรียกว่าเรียกว่าลากองอาร์ชซึ่งแปลว่าอะไรก็ลากองอาร์ชก็หมายถึงประตูชัยที่ใหญ่คือแกรนด์อาร์ชแกรนด์อาร์ชนั่นเองภาษาอังกฤษตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนปารีสฝั่งนู้นเลยนะครับ
เพราะมีตึกรามบ้านช่องตึกสูงๆสวยๆแล้วทันสมัยเต็มไปหมดแล้วเป็นแหล่งเศรษฐกิจการเงินการค้าของที่นี่เป็นย่านที่เรียกว่าเป็นเมืองใหม่นะครับในปารีสระหว่างทางเดินเราจะเห็นตึกต่างๆมากมายที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยรวมทั้งตึกที่เป็นจุดเด่นของย่านนี้ Grand Arch ที่ถูกสร้างให้มีรูปทรงเลียนแบบประตูชัยเก่าแห่งนี้ครับโหใหญ่มากเหมือนกันนะครับแนวโอ้โหข้างบนก็จะเป็นสำนักงานด้วยนะครับแล้วก็มีจุดที่เราขึ้นไปชมวิวได้แต่ตรงนี้จากแกนของแนวของกรองอาร์ชเนี่ยมองไปเห็นประตูชัยโหเป็นวิสัยทัศน์ความตั้งใจของผู้บริหารประเทศที่เขาอยากจะสร้างเมืองให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามบางทีเราคิดว่าอยู่ไงก็ได้อาคารออกแบบก็ได้เอาเตียวถูกไว้ก่อนแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะระยะยาวสถาปัตยกรรมนั้นอยู่บางทีอยู่ไปชั่วชีวิตของเราไปรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยแล้วเราสร้างอะไรไว้วันหนึ่งก็เป็นมรดกให้กับประเทศแล้วก็ต้องการสื่อความหมายออกมาว่าจริงๆแล้วศิลปะสมัยใหม่แล้วก็ศิลปะสมัยเก่าหรือว่าโลกปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เป็นโบราณสถานหรือสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับข้องกับวัตถุต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตก็สามารถที่จะกลมกลืนกันได้มันก็เป็นการยอมรับของเก่าและใหม่เข้าด้วยกันนะฮะบางทีจากสถาปัตยกรรมสะท้อนมาในชีวิตคนมันก็เอามองมาปรับกันได้ว่าใหม่กับเก่าจะอยู่ด้วยกันจะอยู่แบบไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยจากที่ได้มาตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าหลังจากที่ผมกลับไปเนี่ย เด็กๆอย่างน้อยก็คือสามารถจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วศิลปะสมัยใหม่แล้วก็แบบเก่าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ให้เขาเห็นความแตกต่างแล้วก็ความกลมกลืนตอนนี้มันคือเหมือนกับแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมกับหลักในการใช้ชีวิตเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเริ่มต้นแรกสุดวันนี้นะครับมีกล่อง1กล่องวางอยู่ตรงนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับอยากถามว่ามันคืออะไร Qu'est-ce que c'est Vous savez Qu'est-ce que c'est La défense La défense peut-être เป็นไปได้นะอาจจะบางทีอาจจะใช่นะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสนะครับไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียนของเรานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่ในตำราเรียนอย่างเดียวใช่มั้ยครับแล้วเมื่อเรามีโอกาสที่จะไปศึกษานอกตำราแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่จะนำสิ่งนั้นกลับมาให้กับนักเรียนของเราด้วยคนที่นะครับออกแบบหอไอเฟลนะครับนั่นก็คือกุสตาฟอีเฟลนะครับกุสตาฟอีเฟลนะครับเป็นแองเชเนียร์ออกเสียงตามครูแองเชเนียร์แองเชเนียร์อันนะครับอันนี้เป็นภาพที่คุณครูถ่ายเองนะครับนะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยไปต่อแถวเพื่อจะซื้อตั๋วนะครับ